รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแซ่บสุดในสามโลกสามแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีสองแม่ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับคือชีวิตเนี่ยจะแซ่บแซ่บแสบหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหามีประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าพิษโควิดเนี่ยแหละครับจริงพ่อคือจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพนะที่เราต้องอยู่กับความระแวงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องของพิษต่อเศรษฐกิจอีกอ่ะคือเรียกได้ว่าอ่วมกันทุกภาคส่วนอ่ะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนที่เดือดร้อนทุกคนต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องรับมือกันอย่างหนักทีเดียวอันนี้คือรวมไปถึงในวงการบันเทิงด้วยนะฮะใช่คือรายการเนี่ยถ่ายก็ลำบากละครถ่ายไม่ได้คือตัดทิ้งเลยคือถ้าอันไหนสโคปใหญ่หน่อยมีทีมงานมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเยอะก็เรียกได้ว่าแทบจะหยุดกันไปเลยเนาะหยุดเลยตอนนี้ส่วนอะไรที่สเกลแบบว่าย่อมย่อมลงมาแล้วพอจะถ่ายทำกันไม่ได้ก็ต้องมีการจำกัดคนนะแล้วก็มีมาตรการในการเว้นระยะห่างต่างๆอย่างที่พวกเราได้ดูทางบ้านก็คงจะเห็นว่าเออพวกเราทุกคนก็ใส่แมสคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนเราจะมายืนตรงนี้เราก็ต้องไปสวอปกันก่อนใช่อะไรเหล่านักแสดงที่บางคนเนี่ยพองานแสดงเขาหยุดไปก็กลายเป็นว่าเขาต้องไปทำอาชีพอื่นๆหรือบางคนมีอาชีพเสริมผมยกตัวอย่างอย่างคุณอเล็กธีรเดชก็คือทำร้านปิ้งย่างก็ต้องหยุดถูกไหมครับคุณนิววงศกรนี่ก็เปิดร้านอาหารปิดเลยนะพี่ใหญ่ฝันดีก็เปิดร้านโรตีจากที่เคยรายได้วันนึงเป็นหมื่นเหลือ350 บาทร้านของน้องออมสุชาร้านขนมปิดกิจการแล้วเช่นเดียวกันป๋องกระพลนี่ก็เปิดร้านข้าวต้มผีเดอะช็อคใช่ไหมฮะปรากฏตอนนี้เป็นผีแล้วเปิดมา20 กว่าปีที่บอกมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับพวกเราก็เป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนถูกต้องนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับผมไปเห็นเว็บข่าวเขาลงข่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมก็ดูเอ๊ะคนเนี้ยสมัยก่อนผมเคยชื่นชอบเธอมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยเขาเป็นดังแบบดังมากชื่อว่าคุณจอยติตัสตอนนี้เธอไปขายข้าวต้มแล้วก็สู้ชีวิตมากอยากทานไหมอยากสั่งเลยพ่อเลี้ยงนะฮัลโหลจะจอยนี่หนุ่มกัญชัยนะโหสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยครับจอยสั่งเลยสิได้ค่ะเอาอะไรบ้างคะเอาข้าวต้มปลาข้าวต้มทรงเครื่องข้าวต้มทรงเครื่องข้าวต้มซี่โครงหมูงั้นเอาข้าวต้มซี่โครงหมูนะแล้วก็เอาข้าวต้มปลาได้ค่ะได้ค่ะนะครับเดี๋ยวจอยจะจัดส่งไปให้เองด้วยตัวเองที่3แซ่บนะที่โพลีพลัสนะครับสตูดิโอโพลีพลัสโอเคเดี๋ยวเจอกันครับขอด่วนนะด่วนนะโอเคครับขอต้อนรับแม่ค้าของเรานะคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทั้งร้านเลยค่ะอยู่ข้างในปิดร้านมาให้เราเลยทันใช่ไหมของท่านทันใช่ไหมเจ็บปวดที่จะบอกว่าทันค่ะทันแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสร่วมงานคุณพี่ครับจะยืนคุยกันอีกนานไหมครับเนี่ยผมจะเก็บค่าบริการจากใครได้ครับเดี๋ยวหน้าคุณสวัสดีครับแล้วไงคุณไปอยู่ร้านเดียวกันเหรอเขาเรียกผมมาไงฮะผมก็มารับเขาคือคุณก็รับส่งอาหารด้วยเหมือนกันใช่แต่ปกติก็จะใส่ยูนิฟอร์มแบบเต็มสูตรนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะว่าคุณออฟนะจากเมื่อก่อนจับไม้ตอนนี้มาหันมาเปลี่ยนเป็นจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงนะตอนนี้เป็นขวัญใจชาวเดลิเวอรี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันอย่างจุใจเลยค่ะจอยติตัสเป็นไงสุดไหมฮะคุณจอยติตัส30 กว่าปีมาแล้วนะผมเองเนี่ยเป็น FC เลยนะเมื่อก่อนนี้แบบชื่นชอบมากเลยนะฮะตอนนั้นเข้าวงการมาได้ยังไงคุณจอยเดินเล่นอยู่ที่สยามแล้วก็มีคนมาเห็นแล้วก็ไปถ่ายไม่ใช่พจน์อานนท์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นุพจน์อานนท์ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็มีคนเอาไปถ่ายหนังสือเปียวลาลานาซึ่ง
ขึ้นปกพร้อมกันสองฉบับพร้อมกันใช่เวลาพอขึ้นปะโอ้ตอนนั้นเปรียวกับละนานดังมากนะคนไม่งงอ่ะเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงนี่เป็นใครวะอยู่ดีมาโผล่ตรงนั้นเขางงค่ะงงแล้วเป็นชุดว่ายน้ำด้วยแต่ก่อนไม่ค่อยมีใครกล้าถ่ายชุดว่ายน้ำนะนี่คือถ่ายครั้งแรกก็ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะเริ่มต้นชุดว่ายน้ำเลยเริ่มจากถ่ายแบบก่อนแล้วก็เป็นเดินแบบต่อมาใช่ค่ะแม่แอมเคยถ่ายชุดว่ายน้ำไหมต้องมีบ้างแม่มีชุดว่ายน้ำป่ะเป็นที่แล้วว่ายน้ำจ้าเป็นที่แล้วว่ายน้ำจ้าแสดงว่าก็ต้องเคยใส่ชุดว่ายน้ำก็ทุกวันนี้ก็ใส่ไว้ข้างในเวทสูทไงแบบใส่ข้างนอกแหละแบบที่ไม่ต้องใส่มีไหมยังก็ได้ยังก็ได้ยังไม่เคยแล้วน่าจะเป็นคนขี้หนาวโอเคกลับมาที่คุณจอยตอนสมัยนั้นน่ะถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วถ่ายขึ้นปกตอนนั้นได้ค่าตัวเท่าไหร่ผมขออภัยนะ 5,000 มั้งคะเมื่อก่อน 5,000 ใช่ค่าตัวนี้ไต่ระดับไหมจาก 5,000 เคยสูงสุดเท่าไหร่ 50,000 โอ้ถ่ายแบบนี้นะใช่จาก 5,000 ไปถึง 50,000 นะใช่มีคนมาจีบเยอะไหมคะโอ้ดูจากโอ้เซ็กซี่ขนาดนี้สวยต้องเซ็กซี่ต้องเพียบมีจีบเยอะเหมือนกันแต่ทำงานเยอะด้วยแล้วถ้าเราทำงานอย่างเงี้ยมีแฟนลำบากนิดนึงเคยเป็นแฟนเจ้าชายใช่จริงเหรอเจ้าชายจริงๆเหรอเจ้าชายจริงๆเจ้าชายที่ไหนฮะภูฐานค่ะเราเรียนมาด้วยกันตอนที่อยู่บอสตันอ๋อเหรอตอนที่เรียนอยู่ด้วยกันนี่นะไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นเจ้าชายก็เป็นแฟนกันเขาก็ชวนไปเมืองเขาหัวใจทับวายอ่ะทำไมคนอยู่กับพื้นหมดเลยเขายืนอ่ะอ๋อเหรอใช่ก็เขาเป็นอยู่พักนึงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็เป็นนางแบบแล้วยี่สิบกว่า20กว่าใช่แล้วเรากลับมายังไงอ่ะก็ไปมาตอนจะเลิกจะหนีจอยคิดว่าเราไม่คู่ควรกับเขาด้วยมีคนมาจีบเนี่ยเยอะมากจริงนะแต่ว่าคุณจอยเนี่ยบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเลยใช่ตลอดชีวิตไม่เป็นจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมใช่ส่วนมากคนที่เข้ามาก็จะแบบแหมมีเราเป็นแฟนใช่ไหมจอยติดตั๊กใช่ไหมยังจะไม่มีคนอื่นอีกจะไม่ชอบไงจะไม่ชอบรักเราต้องรักเราคนเดียวถูกไหมไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ทำไมแม่แอปพยักหน้าแรงจังเลยอ่ะจังหวะไหนเหรอเมื่อกี้เห็นอย่างนี้เลยเจ้าชู้แหมจังหวะนี้แอปก็เป็นห่วงพ่ออยู่เห็นพี่จอยหันไปทางนู้นก็คือไม่ประสบความสำเร็จด้านความรักจอยไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้แล้วทีนี้ส่วนมากเข้ามาก็เจ้าชู้หมดแล้วคุณจอยก็เจอผู้ชายแบบนั้นมาตลอดทั้งชีวิตเหรอใช่ชัดแล้วนะว่าเขาหันไปทางไหนแต่ส่วนมากอะเป็นหลังจากที่เราจับได้คือเรามีลูกแล้วถึงจะจับได้เลยมีลูกถึง4คนอ๋อมีลูก4คนใช่แต่ตอนนั้นไม่มีข่าวนะว่าคุณมีลูกนะก็เขาไม่เคยถามแต่ทีแรกตอนเป็นนางแบบแต่ไม่ได้จุดใช่ไหมเป็นนางแบบครั้งแรกเขาจะถามจะไม่มีสามีไหมคะมีลูกไหมคะคนคิดไม่ถึงด้วยว่า17เองใช่ลูกคนโตนี้คนทบชายหญิงผู้หญิงค่ะหน้าเหมือนจอยเป๊ะเลยแล้วตอนนี้เป็นแอร์การบินไทยอ่ะเหรอคือลูกตอนแรกเนี่ยเกิดมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดอ๋อเหรอใช่จะก็เลยไม่ได้กลับไปที่เมืองนอกอีกก็เลยต้องอยู่ทีนี้การอยู่ปุ๊บเนี่ยก็เดินที่สยามหางานทำก็ได้งานพอดีก็เลยโชคดีมีเงินรักษาลูกด้วยในทีเดียวกันแต่ปัจจุบันก็หายแล้วหายแล้วค่ะเป็นตั้งแต่แรกเกิดรักษาเรียบร้อยโอ้โหเก่งมากเลยคนที่สองนะครับคนที่สองก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกมารู้ทีหลังว่ามีภรรยาอยู่แล้วก็เลยเลิกกันอีกแล้วเราก็มีลูกคนที่สองกับคนนี้ใช่จับได้ตอนท้องแล้ว3เดือนจ้ะก็เลิกเลยซึ่งคนนี้เขาโกหกตั้งแต่ชื่อนามสกุลที่อยู่อายุทุกอย่างเลยจะมารู้ที่หลังครับแล้วคนที่สองนี่ผู้ชายผู้หญิงคะลูกผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายใช่ขออนุญาตคนที่สามนะครับคนที่สามก็ไม่เวิร์กอีกแต่คนที่สามตอนนี้คุณพ่อรับไปดูแลแล้วค่ะตอนนี้คนที่สามอยู่ที่อังกฤษเขาอยากเป็นหมอค่ะคนที่สี่ล่ะครับคนที่4ตอนนี้อายุ12ตอนนี้จะต้องฝากญาติเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าจอยต้องกลับขึ้นมาดูแลคุณพ่อคุณแม่เอาไปไว้ต่างจังหวัดก่อนแต่คนนี้ก็คือไม่ก็เจ้าชู้เหมือนกันก็เลิกเหมือนกันค่ะอ๋อคือจะมีลูก4คนเนี่ยจอยไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ดีนะมี4สามีนะอ่าฮะคือเราพยายามทุกวิถีทางเนี่ยมันครอบครัวแต่หลังจากนั้นก็ไม่เอาแล้วนี่ผ่านมาเป็น10ปีแล้วจอยก็ไม่เอาอีกเลยแล้วตอนไหนถึงได้เฟดตัวออกจากวงการนางแบบอะคะพี่จอยตอนมีลูกเนี่ยเยอะขึ้นแล้วจอยก็คิดว่าลูกต้องการเราแล้วเรามีเงินพอประมาณละที่จะดูแลตัวเองได้แต่วันนี้อะไรทำให้คุณจอยขอโทษนะครับคือมาขายข้าวต้มที่จะมาขายข้าวต้มเนี่ยคือจอยกังวลว่าโควิดเนี่ยมันจะนานมากแล้วจอยกลัวว่าเราจะใช้เงินไปเรื่อยๆๆๆๆแล้วเงินเก็บมันจะหมดแล้วก่อนหน้าโควิดพี่จอยทำอะไรอะคะตอนนั้นก่อนหน้าโควิดเนี่ยจอยทำเสื้อผ้าก็ทำอยู่อย่างเนี้ยแล้วทำออร์แกไนซ์
แล้วก็อสังหาแต่ทั้งหมดงานที่บอกไปเนี่ยค่ะปิดหมดเลยปีนึงอาจจะเจ๊งเลยค่ะใช่รอมันไม่ได้แล้วไงแล้วก็เลยคิดจะเอายังไงดีก็เลยตกผนึกที่ว่าขายของข้างถนนเราอยากเอาเงินเข้าบ้างอ่ะจะก็เลยขับรถเอารถออกมาคันนึงแล้วก็ขับออกไปหาสถานที่มาได้ที่มหาชัยใช่จะไปได้ทำไมถึงเป็นที่นี่อะคะคือมหาชัยเนี่ยจอไปช่วงที่เขาเป็นโควิดหนักๆนะคะช่วงตอนนั้นอะจะไปเห็นเขาพ่นน้ำคลอรีนทั่วเมืองเลยดูแลแล้วก็จะมีคนอะมาคอยดูว่าคุณใส่ผ้าปิดตาไม่ค่าอะไรเงี้ยจอก็เลยคิดว่าเอ้ยเขาดูแลดีอะใช่ดูแลดีมากแล้วก็คนที่นั่นจอคิดว่าตลาดเขายังกินเยอะอยู่ก็เลยตัดสินใจทำที่นั่นซึ่งตัดสินใจถูกวันแรกก็ขายหมดเลยโอ้ต้องถามแล้วค่ะว่าอยู่จุดไหนของมหาชัยคะอยู่ตรงทางปั๊มน้ำมันพีทีตรงท่าจีนค่ะทางเข้าท่าจีนมีข้าวต้มอะไรบ้างข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งปลาหมึกก้ามกุ้งกระดูกอ่อนหมูสับกระเพาะไส้เป็ดทุกอย่างทำเองหมดโอ้โหทุกวันนี้อยู่กับใครอยู่คนเดียวค่ะคนเดียวเลยเหรอให้ทายจะเช่าห้องราคาเท่าไหร่ทายถูก4,000 5,000 อ่ะ 1,000 กว่าบาทอ๋อทุกวันนี้คือเช่าห้องอยู่ 1,000 กว่าบาทนะใช่จนไม่ต้องการมาใช้เงินไงจนแค่อยากได้ที่นอนประหยัดไงรู้สึกยังไงบ้างจากครั้งหนึ่งเราเป็นจอยตีตัสมีทั้งแบบแฟนเป็นหม่อมหลวงเป็นเจ้าชายเป็นแบบนักธุรกิจต่างๆแล้ววันนี้คือต้องมานอนขอโทษนะไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกดีถ้าจอยผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้จอยแข็งแกร่งมากนะจอยอยากให้ทุกคนมาดูจอยเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่แย่เลยนะมันโอเคมันก็แค่ชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองจอยดีใจด้วยซ้ำที่จะหาเงินได้ทุกวันคือที่ถามเนี่ยคือถามให้สิ้นสงสัยคุณผู้ชมจะได้รู้ด้วยว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่แบบมีอะไรมาแบบดีๆจุดสูงสุดในชีวิตเคยผ่านหมดแล้ววันหนึ่งเขารับสภาพของเขาได้เขาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อกับชีวิตเขาไม่ท้อมีความสุขด้วยแฮปปี้ตอนเนี้ยเนี่ยนะอยากให้มองแบบนี้ถูกไหมครับว่ามีความสุขบางคนอายุโอ้โหทำไมชีวิตจะเป็นแบบนี้ฉันเคยจุดสูงสุดมาก่อนฉันชีวิตเคยดีมาก่อนวันนี้มันแย่ฉันจะทำยังไงฉันจะฆ่าตัวตายฉันไม่มีสำหรับผู้หญิงคนนี้เอาเป็นตัวอย่างนะนี่ในมุมลูกนะถ้าเราเป็นลูกเราฟังแล้วเราภูมิใจจังเลยค่ะใช่คุณออฟคุณออฟแล้วฮะคือจากที่จับใหม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้มาจับแฮนด์ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่งอาหารก็เพราะพิษสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนี่แหละมันขนาดนั้นเลยเหรอคืองานมันหายไปเลย 100% ครับเป็นอย่างนี้มาเกือบปีเราอยู่กัน2คนกับคุณแม่แม่เราเริ่มเห็นว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับผมก็บอกแม่ก็ปั้นทุบดินไปนะทีแรกครับก็อาชีพนี้เขาบอกห้ามออกไปไหนห้ามทำอะไรไม่มีอะไรผมก็เลยโหลดเกมเล่นทั้งวันทั้งคืนซะเลยอะไรเงี้ยจนแบบแม่ทนไม่ไหวแม่บอกว่าออฟเคยคิดถึงรายจ่ายบ้างไหมคือปกติแล้วเรารายจ่ายเราเยอะค่าบ้านค่ารถค่าคอนโดอย่างเงี้ยฮะมันประมาณหลักแสนอยู่ต่อเดือนนะครับเดือนละ150,000เมื่อก่อนเนี่ยเราแบบเราวิ่งทำงานขยันทุกวันมันโอเคมันอยู่ได้แต่ทีนี้งานหายไปเลย 100% ผ่านมาเป็นโควิดระลอก3แล้วมันก็เลยอยู่ไม่ได้มีอยู่วันนึงเลยอ่ะแบบมันเหมือนฟ้าผ่าผมสมัครบริษัทแรกเขาไม่รับผมฮะวันแรกที่ออกมาจากหมู่บ้านตัวเองเขินมากเลยพอพ้นจากรปภมาใช่มั้ยหาร่มปุ๊บเปิดมอไซค์ใส่เสื้อสีเลยแล้วก็ไปรออยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะทุกวันนี้น้ำร้อนยังลวกมืออยู่เลยจอยยังไม่มีหลังคาเลยทุกวันนี้ถ้าวันนี้ผม3คนน่ะรวมเงินกันซื้อให้บ้าไม่เอาอยากให้ได้ไหมแฟนเจ๊จอยเขาต้องส่งคืนนะคะใช่ดีมากขอบคุณขอบคุณมากที่ได้มาทานขอบคุณป้าเปียข่าวหนุ่มกันชัยตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ต้องฟ้องหนุ่มกันชัยสนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินคุณออฟคุณออฟแล้วฮะคือจากที่จับใหม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้มาจับแฮนด์ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่งอาหารก็เพราะพิษสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนี่แหละมันขนาดนั้นเลยเหรอคืองานมันหายไปเลย 100% ครับเป็นอย่างนี้มาเกือบปีมีอยู่วันนึงเลยอ่ะแบบมันเหมือนฟ้าผ่าครับคุณแม่ผมเป็นคนพูดเพราะมากเลยเพราะเหมือนพี่แอปนี่แหละเพราะมากอยู่มาวันนึงผมแบบเด็กติดเกมคนนึงเลยอ่ะแล้วแม่ก็เลยแบบมาเคาะประตูห้องแบบแรงมากแล้วก็แบบอ๊อตื่นเดี๋ยวนี้นะจะมานอนตื่นสายไม่เอาการเอางานแบบนี้ไม่ได้ไปหาอะไรทำ
อย่าหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยคือแบบผมสะท้อนใจเลยเฮ้ยเราดูไม่มีค่าสำหรับแม่เลยคือช่วงนั้นผมสบายใจอยู่คนเดียวแต่คนรอบข้างไม่สบายใจเลยไอ้วันที่คุณแม่ว่าผมนี่แหละผมมาคิดได้เลยว่าตอนนั้นผมได้สติมากครับคือถ้าไม่โดนไฟลนก้นผมไม่วิ่งหนีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้เลยเหรอที่คุณแม่มาปลุกเนี่ยคือวันที่ทำให้ถึงจุดเปลี่ยนวันนั้นที่คิดได้ปุ๊บก็เลยแบบเฮ้ยทำไอ้นี่ดีกว่าเป็นแบบส่งเดลิเวอรี่แมนนะฮะผมก็เริ่มไปเปิดหาอาจารย์ YouTube ทันทีเลยครับศึกษามาต้องสมัครแบบไหนต้องอะไรยังไงใช่ก็สมัครออนไลน์ผมสมัครบริษัทแรกเขาไม่รับผมฮะพอมาแอปพลิเคชันที่2ปุ๊บสมัครไปเลยครึ่งวันแต่ผมก็ภูมิใจนะที่แบบเฮ้ยพอมันแบบสมัครติดแล้วอะเต็ม60ผมได้50กว่าอย่างเงี้ยแบบคะแนนเนี่ยนะฮะอีกไม่กี่วันเขาก็ติดต่อมาว่าเรียกเชิญขับเปิดระบบได้เลยแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นออฟเขาไม่รู้เลยครับก็เขาไม่รู้ทุกวันนี้เขารู้ไหมเขาก็ไม่รู้ฮะเขาก็ไม่รู้เป็นระบบอะมันเป็นระบบกลางอะครับทำงานกับ AI อะเขาก็จะแบบไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแล้วพอทุกวันที่ข่าวออกมาแล้วอะข่าวออกมาแล้วว่าออฟนัดขับรถนั้นเนี่ยเขาเรียกตัวคุณไหมผมว่าไม่เรียกครับวันแรกที่ผมออกข่าวเนี่ยผมงงมากเลยว่าทำไมทุกคนบางคนนะถึงคิดว่าเขาจ้างผมมาเหรอไม่ใช่เลยจริงๆมันเป็นเพราะว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวของบ้านออฟมากกว่าที่ว่าแบบถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเงี้ยเราอยู่ไม่ได้แน่สถานการณ์จริงๆก็คือเงินมันไม่มีมันไม่เข้าใช่ไหมฮะแล้วก็คิดเหมือนพี่จอยเลยว่าละลอกที่เท่าไหร่อีก4หรือ5เนี้ยเราจะอยู่ได้ไหมเริ่มคิดถึงอนาคตกันนะครับก็เลยแบบไปลงมือทำจริงๆเห็นบอกว่าตอนแรกไปสมัครแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำอะคะยังไม่ทำป้าผ่าลอก2อีกแล้วแม่มาอีกแล้วนี่ถ้าเกิดสมัครแล้วไม่ไปทำนะขายบ้านหลังนี้เลยดีไหมแล้วไปทำสวนอยู่ที่ชัยนาทกับป๋าโอ้ผมวิ่งอีกแล้วเอาเลยครับผมมือไม้สั่นกดเปิดระบบเลยนี่แสดงว่าคนนี้ต้องให้คุณแม่คนสะกิดไม่คือตัวเองก็คิดแหละอยากทำอะไรแต่มันคิดไม่ออกวันแรกที่ออกมาจากหมู่บ้านตัวเองเขินมากเลยใส่ยูนิฟอร์มออกไปฮะผมไม่ใส่ยูนิฟอร์มอ๋อเหรอผมใส่สูทออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเหรอครับทุกอย่างกระเป๋ายัดมอไซยัดมอไซเสื้อยูนิฟอร์มยัดมอเตอร์ไซค์ผมอายรปภไงผมเขินนะแบบทักกันทุกวันนะครับพอพ้นจากรปภมาใช่ไหมหาล่มปุ๊บเปิดมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีเลยแล้วก็ไปรออยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับงานแรกคืออะไรเราเป็นจำได้ไหมส่งอะไรวันนั้นลูกค้าทักมาครับว่าจะสั่งโบเค้กแล้วมันเป็นยังไงวะโบเค้กเห็นไหมเคยเข้าจริงๆอ่ะก็เข้าไปก็ต้องไปถามพนักงานเดินซ้ายหน่อยขวาหน่อยเจอโบเค้กโอเคชื่นใจถามลูกค้าคนที่สั่งนะครับต้องการให้ผมอวยพรวันเกิดให้กับปลายทางเลยไหมขอชื่อหน่อยครับเนี่ยผมนัดเขาลงมาใช่ไหมเขาก็เดินลงมาปุ๊บก็แบบว่าพี่อะไรอ่ะผมก็มองยิ้มๆแล้วก็เดินมาที่รถ Happy Birthday to you แล้วก็ทำยังไงเขาอึ้งเลยแล้วผมก็หยิบคลิปขึ้นมาแบบว่าชื่อ A B C D E นี่ฝาก Happy Birthday มาให้เขากรี๊ดเลยเขาดีใจมากแล้วเขาก็แบบพูดในคลิปผมอ่ะเฮ้ยพวกมึงกูขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยเอาดารามาอวยพรตอนนี้เรามีลูกค้าที่เรียกเราประมาณสักกี่คนแล้วที่เราไปมาให้ไม่ได้วิ่งทุกวันนะครับเพราะว่าบางวันติดงานติดเรียนบ้างลูกค้าน่าจะหลัก10คนเองฮะไม่ได้ทำแบบตลอดต่อเนื่องเนี่ยนะฮะครับค่าน้ำมันอะไรก็เลยยังไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่มันมีที่มาที่ไปครับมันพิสูจน์ได้คือผมแบบทำงานมาอาทิตย์นึงแล้วก็มีรุ่นพี่ผมก็เขียนไประบายในไอจีครับเฮ้ยทำไมทำมามันได้แค่นี้มีรุ่นพี่พลเมืองดีน้องๆจะสอนให้ใช่ไหมครับพอเจอเนี่ยผมเบิกเนตรเลย อ๋อไอ้ที่วิ่งมาอาทิตย์นึงเนี่ยดูแบบเก็บค่าบริการผิดหน้าจริงเหรอเท่ากับว่าเขาสั่งพิซซ่าไป300บาทแล้วค่าบริการผม50บาทผมเก็บเงินลูกค้า50บาทอะครับไปอีก300เราจ่ายเราเลี้ยงเขาครับ300มันอยู่อีกหน้านึงที่ผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูแต่เราจ่ายไปแล้วด้วยครับเออมันก็รู้สึกอายด้วยนะแล้วก็มีความสุขอยู่เบาๆคือแบบเหมือนได้เลี้ยงขนมเด็กคนนึงอะไรเงี้ยคิดไปอย่างนั้นก็ดีกลับมาที่ทางคุณจอยสักนิดหนึ่งนะคุณจอยตอนนั้นขายข้าวต้มนี่ลงทุนเยอะไหม8,000นะ8,000ใช่คือ8,000นี่คือค่าอะไรบ้างค่ารถที่เราทำข้าวต้มที่เป็นรถนะฮะจะไปซื้อมือสองมา1,000บาททำมาซ่อมเพราะเรามีเงินแค่นี้ไงมีเงินตอนที่ตั๊กขอโทษนะมีเงิน8,000บาทเหรอตอนนั้นคือเงินน่ะอยู่กับแม่กับลูกหมดกับตัวจอยเนี่ยที่ออกมาหาใหม่เนี่ยมีติดมาแค่นี้และอยากจะเอาเงินเท่านี้ต่อยอด
แค่นั้นเองเราทำอย่างนี้ก็คือเอา 8,000 นี่มาต่อยอดต้องทำเงินให้ได้ใช่ 1,000 บาทโอเคซื้อรถแล้วก็พวกหม้อพวกอะไรเงี้ยแต่จานช้อนเราไม่ได้ซื้อมือ2ซื้อมือ1บางอย่างมือ2ได้ก็มือ2จอยยังไม่มีหลังคาเลยทุกวันเนี้ยคือเงินหมดพอดีแต่เวลาฝนตกก็คือเปียกเป็นร้านเดียวที่ไม่มีหลังคาตรงนั้นทำไมเราถึงไม่ติดกันเลยอ่ะไม่มีตังค์อ่ะเฮ้ยจริงไม่เงินเนี่ยเวลาได้มาเนี่ยก็ต้องให้ลูกแล้วทำไมจะไม่มีคนช่วยขายเพราะสมมติเราจ้างคน300บาทใช่ไหมคะเนี่ยแหละ300บาทที่ต้องให้ลูกเพราะจอยขายแค่นี้จะไม่ได้เพิ่มของขายคือจะของจอยขายเนี่ยของมูลค่าแค่ 2,000 บาทต่อวันจะไม่ได้เพิ่มเป็น 4,000 5,000 ไงทุกวันนี้ขายได้เท่าไหร่ตอนนี้ 3,000 ละตั้งแต่เป็นข่าว 3,000 นี่คือหักต้นทุนยังถ้ากำไรถึงจอยก็ประมาณ 1,000 นิดๆต่อวัน 1,000 1,200 อะไรเงี้ยวันละ 1,000 1,200 ใช่จอยขายมา4เดือนทุกวันนี้น้ำร้อนยังลวกมืออยู่เลยอยู่กันแดดอยู่กับหม้อหลังคาก็ไม่มีใช่เดี๋ยวก่อนน้ำคือไม่มีหลังคาแล้วคุณขายยังไงอ่ะคือก็ขายเย็นๆไง 5:00 ไม่มีแดดละคือปัญหาของจอยถ้าหน้าฝนมาปุ๊บจอยขายไม่ได้เลยนะตอนนี้ซื้อก็ไม่ได้ไม่ได้มันแพงเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยไม่อยากถามไม่อยากรู้คือตอนนี้อยู่อย่างเงี้ยแหละดีแล้วคือถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องขายเพราะวันนี้ผม3คนน่ะรวมเงินกันซื้อให้บ้าไม่เอาอยากให้ได้ไหมก็เดี๋ยวค่อยไอ้นี่เพราะว่าจอยกล่าวว่าไม่ให้ฟรีแลกกับข้าวต้มโอ้โหตรงนี้มันเลี้ยงข้าวต้มเราไงไม่คือจอยไม่ได้มาเพื่อที่จะมาขอตรงนี้ถูกไหมเข้าใจแต่อยากให้ใช่แต่คือที่จอยพูดไปเนี่ยคือจอยพยายามทำแล้วเข้าใจปะไม่แต่อยากให้รู้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา3คนจะจัดรถให้ขอบคุณค่ะ 1,000 พร้อมหลังคาเอาแบบอย่างดีแล้วเอาไปขายตรงนั้นขอแลกเป็นข้าวต้มข้าวต้มเพราะวันนี้พี่จอยเขาขนมาเต็มเลยเดี๋ยวขอเลยมีลูกค้าเขาอยากจะมากินพี่โพสต์ถ่ายเธอกับฉันนะจอยเนาะเห็นข่าวก็ยังคิดถึงนะใช่ดีมากขอบคุณที่ช่วยกันอย่าอยู่กับความท้อขอให้อยู่กับความหวังดีกว่าขยันและสู้ยังไงก็รอดถ้าจอยทำได้ทุกคนทำได้หมดเชื่อจอยค่ะสนับสนุนโดยดีหน้านมถั่วเหลืองเราอยู่กันที่ร้านเจ๊จอยข้าวต้มส่งเครื่องนะคะนี่เลยค่ะเปิดตัวเจ๊จอยค่ะตัวจริงนะคะแล้วลูกค้าคนแรกของเราวันนี้ค่ะน้องออฟค่ะรับอะไรดีคะวันนี้ชอบสุดคือข้าวต้มหมูครับจอยอ๋อนี่พ่อไปไหนเนี่ยมีลูกค้าเขาอยากจะมากินอ๋อจอยกิติมาสักหนึ่งค่ะสวัสดีครับคุณพจน์อานนท์ไม่เจอนานแล้วสบายดีไหมสบายดีวันนี้ค่ะดีใจจังเลยอ่ะเคยเจอตั้งนานมากคุณพจน์อานนท์นี่เป็นคนที่อภิจอยมาทำงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมทำเยอะมากเมื่อก่อนซีสนิทกันกับจอยอ่ะเหรอฮะใช่นางสวยสวยมากเนี่ยทำบ่อยมากเลยอย่างเงี้ยเคยคุณจอยมาทำงานอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้ถ่ายเธอกับฉันนะจอยเนาะถ่ายบ่อยมากเลยถ่ายบ่อยมากเธอกับฉันเนี่ยเหรอใช่เขามาเป็นแก๊งไงก็เห็นข่าวก็ยังคิดถึงนางนะไม่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับที่เห็นรถคันนี้ไม่ใช่รถของคุณจอยนะเป็นรถของทางรายการเองจัดมาให้แต่ว่ากับพงกับข้าวเนี่ยคือเป็นสูตรของคุณจอยเลยทานพี่พศหนูทำจากใจเลยเนี่ยอ่ะเราทำจากใจเพราะว่าเราต้องหลับไม่ยอมกินน่ากินน่ากินพี่จอยโทษทีฮะไม่ต้องนุ่งก็ได้ปกติให้เยอะขนาดนี้หรอให้อย่างนี้ค่ะรอนี่60บาทโอ้ยดูหมูเต็มชามเลยอ่ะพี่พศนั่งก่อนนั่งก่อนของผมเอาข้าวต้มหมูใส่กระดูกหมูกับหมูสับใส่ไส้ด้วยเฮ้ยทำไมกินเหมือนกันหมดเลยหมูกับหมูปลาพ่อกินอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวไส้ไม่เหลือแต่น้ำซุปนี่คือสูตรของจอยเลยใช่ไหมใช่แล้วเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรคะใจไงมันละเอียดอ่ะมันเป็นฝีมือน้ำมือของเราเมนูไหนขายดีสุดคะปลาค่ะช่วยตักข้าวพี่จอยอันไหนเตรียมยากสุดอันไหนเตรียมยากสุดก็ปลาเนี่ยแหละค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วครับพี่พจน์ครับนี่คือน้ำจิ้มของเราที่อร่อยมากอันนี้คุณทำเองไหมทำเองอ๋อจริงก็ทำเองเหมือนกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาข้าวออกหน่อยแล้วแม่เดี๋ยวแม่ที่แอบไปชิมเนี่ยนะก็เป็นระยะนี่นั่นจริงจังมากนะโอ้โหแม่จริงจังมากอะไซส์เท่านี้นี่คือกี่บาทคะ60บาท60หรอล้นจริงเปล่าจริงอย่าไปเอาหรอ
เอาไหมแอปออฟเฟอร์กับน้ำซุปได้ไหมอ่ะแอปมังสวิรัตอร่อยจริงอ่ะพี่อร่อยไหมบอกเลยคนไส้ดูดีมากคนบอกคนบอกคนไม่กินเป็นจานเป็นจานรีวิวหน่อยครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากหมดแล้วเหรอเหลือ2ชิ้นยังคิดถึงภาพของความเป็นนางแบบอีกไหมทุกวันนี้คิดถึงแต่ก็มันก็ไม่เป็นไรนางแบบก็ตอนเป็นนางแบบจอยก็ทำดีที่สุดตอนนี้เป็นแม่ค้าทำดีที่สุดทำดีมากทำดีมากจอยคิดว่าจอยจะมุ่งเรื่องนี้ด้วยซ้ำจะติดใจแล้วนะแม่คะแม่ทำอะไรคะกินไส้กินไส้แต่ล่าสุดเห็นว่าจอยโดนดราม่าอ๋อใช่วันนั้นนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็คุยกับนักข่าวเสร็จลืมคุยเสร็จแล้วก็มาทำให้ดูอ่ะไม่ได้เอาผมมัดขึ้นไปอ่ะจริงๆแล้วจะใส่อย่างนี้ทุกวันนะวันนั้นลืมก็น้อมรับที่ทุกคนว่าก็คือจอยผิดจริงก็หลังจากนั้นก็คือเราก็มัดอย่างนี้จริงๆดีแล้วที่มีคนตักเตือนแล้วก็อีกเรื่องนึงเห็นบอกว่ามีคนมาบูลลี่เรื่องของรูปร่างเราด้วยเหรอใช่คือจอยอ้วนขึ้นเพราะจอยไม่สบายเป็นอะไรจอยเป็นลำไส้ตันคือจอยเป็นนางแบบมา15ปีไม่ได้กินข้าวแล้วจอยผ่าตัดประมาณยาวแค่นี้คือตอนนี้ท้องจะบวมตลอดเวลาทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นโรคของมันจริงจะเกือบตายหมอบอก 5% ที่จะรอดผ่าตัดไปอ่ะแผลยาวทุนี่จริงจริงแล้วเป็นที่เราไม่สบายใช่ในมุมของคุณออฟเองอ่ะเห็นบอกเคยโดนบูลลี่ด้วยเหมือนกันไม่เรียกบูลลี่หรอกมั้งแต่ว่ามันเป็นความผิดจริงๆของเราเนี่ยฮะทำไมฮะโดนทุกรายคือเราไปส่งสายโทรไปกราบขอโทษลูกค้าแบบทุกรายจริงๆฮะมันช้าแต่อันนี้ช้ามากๆแล้วก็เลยมีวิธีครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ออฟเผื่อมีปัญหานะลูกเอามะม่วงหาวมะนาวโห่ไปสมนาคุณเลยคุณพ่อทำจากชัยนาทมาให้สมมุตินะครับสมมุติพอถึงหน้าบ้านปุ๊บลูกค้านี่ยืนอย่างนี้เลยจังก้าเลยกำลังจะอ้าปากลูกค้าครับทานอันนี้นะครับยกให้ฟรีครับผมเอาไปชิมครับคุณพ่อผมทำเองมะม่วงหาวมะนาวโห่สามเนี่ยช้อนช้อนออฟส่วนใหญ่จะพูดถึงคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณแฟนนะคะพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวไว้ก่อนนะครับว่าภาพพจน์เราจะดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าคนเราจะมองบวกหรือว่ามองลบไงฮะแต่ตอนนี้ก็ถอยไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าเราตั้งใจทำมากแล้วก็แบบอยากทำให้ดีแล้วพอทำปุ๊บเฮ้ยมีความสุขดีอ่ะไม่ต่างกับการจับไมค์ร้องเพลงเลยแต่จริงๆแล้วน้องเขาแค่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุกลัวอุบัติเหตุเขาก็คือความเป็นห่วงแหละแต่นี้ฝากบอกคุณแม่นะคะอร่อยมากค่ะแม่เจอหลายคนอิ่มไปเยอะมากนะทานแล้วต้องทานเรื่อยๆกับทางฝั่งคุณจอยไม่เจอกันมากี่ปีแล้วฮะอุ้ย20 30ปีแล้วนานมากแล้วค่ะสุดท้ายก็อยากจะให้ทางพี่จอยเนาะแล้วก็น้องออฟนะคะอยากจะฝากอะไรให้ถึงกับทุกคนเนาะที่ตอนนี้ก็กำลังประสบกับภาวะที่มันลำบากกว่าเดิมเยอะเลยให้กำลังใจกันสักนิดนึงค่ะวันนี้ได้กำลังใจจากพี่จอยมากเลยเยอะมากๆฟังเรื่องราวชีวิตพี่จอยแล้วแบบเราอ่ะเหลือตัวแค่นี้เองเราได้เห็นคนที่เขาดูพยายามกว่าเขาดูสู้ชีวิตกว่าเนี่ยเราจะเกิดพลังก็หวังว่าในเทปเนี่ยฮะทุกคนที่ได้ดูก็จะมีพลังไปกับเราด้วยนะฮะอย่าอยู่กับคำท้อขอให้อยู่กับความหวังดีกว่าแล้วก็สู้มันต่อไปครับผมเราต้องสู้ไปด้วยกันครับผมจอยล่ะครับอย่างจอยเนี่ยจะคิดว่าถ้าคิดปุ๊บลุกขึ้นทำเลยอย่าได้แต่คิดถ้าเราลุกขึ้นทำเลยทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จขยันและสู้ยังไงก็รอดถ้าจอยทำได้ทุกคนทำได้หมดเชื่อจอยค่ะโอเคนะครับอยากให้ฝากงานสักนิดนึงคุณมีผลงานเพลงใหม่ใช่ไหมคะมีซิงเกิลครับชื่อเพลง Casanova ครับเป็นเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกฮะนะครับตอนนี้อยู่ใน YouTube อยู่ใน TikTok ก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกันติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับครับผมคุณจอยแล้วครับจอยเปิดร้านที่มหาชัยนะคะตรงทางเข้าท่าจีนที่ปั๊ม PT ค่ะอยู่ข้างปั๊ม PT เปิดแต่ 5:00 นปิด 3:00 นค่ะแล้วหยุดวันจันทร์ต้องขอขอบคุณคุณจอยและคุณออฟนะฮะรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยคุณพจน์อานนท์ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาล่ะทุกท่านนะครับเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผ่านช่วงยากลำบากแบบนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเฟียข่าวหนุ่มกัญชัยตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ต้องฟ้องหนุ่มกัญชัยนักข่าวซุปเปอร์สตาร์เป็นนักข่าวซุปเปอร์สตาร์ยังมีมาเฟียข่าวได้ทำไมจะมีนักข่าวซุปเปอร์สตาร์ถึงขั้นต้องแบบว่า
ขับรถสะกดรอยตามไปคอยถ่ายแอบถ่ายรูปเขาอย่างนี้หรอเรื่องจริงคือถ่ายใครรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นที่สุดคือไปตามนางงามคนนึงเออเป็นไงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสักขณะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนตราโรสโกแขกรับเชิญเบรกนี้นะคะถ้าแค่พ่อหนุ่มกับแม่ชมได้ยินเสียงหัวเราะนะรู้เลยว่าใครไปฟังของจริงเลยดีกว่าไหมอยากฟังของจริงงั้นขอเชิญเจ้าของเสียงหัวเราะนี้เลยค่ะขอต้อนรับคุณนุ้ยธนวัฒน์ค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอะไรฮะสวัสดีครับ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 คุณต้องอยู่ตรงไหนเลยคุณเป็นดาวติ๊กต็อกฮะนะคุณสอนนิดนึงถึงขั้นสอนแม่เลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าพวกเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกกันเพลงนี้เขาจะมีแบบว่าท่าขายของเขาเขาจะเป็นท่าแบบว่าอย่างนี้เป็นไงคุณพ่อแม่แอฟสอนแม่แอฟหน่อยเพลงมาเอาท่าเดียวจบแม่เราแม่มาเพลงคุณเพลงอะไรนะพรหมจรรย์ฮะร้องไงนะก็ฉันนั้นถือพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ดนตรีไม่ต้องฮะดนตรีไม่ต้องตีทำไมพี่ตีทำไมอ่ะไม่ต้องมีบุคลากรมากมายในรายการแม่ช่วยหน่อยตุ้มตุ้มตุ้มลองทำชาตุ้มตุ้มแม่เร็วลองตุ้มลองตุ้ม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 แชะ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 โอเคจุงแวว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 โอเคทำพักกันหนึ่งสองสามจุงแววถือพรหมจรรย์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 ไปใส่ไปดูอ่ะของแถมของเราค่ะวันนี้มาแล้วได้อ่ะสงสัยอยู่บ้านนางเดี๋ยวนั่งฝั่งนู้นดีกว่านั่งฝั่งนู้นดีกว่าค่ะนะพอเชิญเชิญเชิญเป็นไงลีลาเขาบอกเลยต้องยอมนะสำหรับคุณนุ้ยเนี่ยไปไหนแต่ละทีเขาเต็มที่มากๆเลยนะได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยไปรายการรายการนึงเล่นใหญ่ขนาดเป้าแตกเลยฮะก็คือมันยังไงคะเวลาเขาจะเปิดตัวเนี่ยเขาก็จะอย่างนี้แหละฮะขอเปิดตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะนู่นนี่นุ้ยก็เป็นโซฟาอย่างนี้ก็ตีลังกาฮะจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้ามีพิธีกรชายคนนึงพิธีกรหญิงคนนึงขาแล้วก็ตวัดขึ้นมาอย่างนี้ครับสายตาเราเหลือไปเห็นหน้าพิธีกรหญิงแล้วทำไมแบบเขาไม่สบตาเราเขาแบบอุ๊ยทำไมอะเรามาแล้วอะแต่ทำไมไม่มองหน้าปรากฏว่าคุยไปคุยมาเปิดดูอีกทีนึงพี่เป้าแตกไปถึงตรงนี้แตกจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วเราไม่รู้ตัวด้วยแล้วที่เขาไม่มองอะก็คือเขาคงแบบเขาคงเห็นรังไข่ของเราอะฮะแต่วันนี้ดูเขามีความสุขมากเลยนะเขาได้มาปลดปล่อยที่เนี่ยก็อยู่แต่บ้านเนี่ยพี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรงานการอะก็ไม่ค่อยทำทีนี้พ่อรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสายเดียวกับพ่อนะสายอะไรสายข่าวไงเป็นเล่นจริงเหรออุ้ยสายข่าวสายข่าวมาเฟียข่าวหนุ่มกันชัยตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ต้องฟ้องหนุ่มกันชัยทำไมถึงกล้าเป็นฟ้ามาเฟียข่าวพี่นุ้ยถามจริงเดี๋ยวก่อนนะทำไมอ่ะเนี่ยต้องถามเมื่อก่อนเป็นนักข่าวเมื่อก่อนเป็นนักข่าวเป็นสายบันเทิงใช่แล้วเป็นนักข่าวซูเปอร์สตาร์เป็นนักข่าวซูเปอร์สตาร์ยังมีมาเฟียข่าวได้ทำไมจะมีนักข่าวซูเปอร์สตาร์ไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบว่าขับรถสะกดรอยตามไปคอยถ่ายแอบถ่ายรูปเขาอย่างนี้หรอเรื่องจริงที่ไหนอ่ะอันนั้นก่อนที่จะมาเป็นนักข่าวแบบออกสัมภาษณ์อีกนะฮะเมื่อก่อนตอนนั้นทำเป็นครีเอทีฟรายการรายการนึงยุคที่แบบปาปาราซี่ดังๆแล้วดารารู้ตัวปะดาราก็จะไม่รู้ตัวมารู้อีกทีนึงก็คือเห็นเป็นภาพอยู่ในทีวีแล้วโอ้ยเหรอก็หนุยก็จำได้เลยว่าทำบาปไปเยอะนะเราเนี่ยทำบาปไปเยอะพี่ก็ไม่ได้น้อยนะอ้าวพี่ไม่ได้น้อยนะคือทำเพื่อสังคมแต่นี่คือทำไปถ่ายถ่ายเรื่องเขาทำเพื่อสังคมย้อนภาพในอดีตของคุณหนุ่มกรรชัยขึ้นมาสิฮะมันก็ต้องมีบ้างแอบถ่ายเขาไปตามเขาอะก็คือมีเป็นแบบว่าขับจอดรถรอดับเครื่องรอแล้วก็ต้องเปิดยุงยิงกัดแล้วก็เวลาเขาออกมาทีหนึ่งก็คือเห็นรถมาปุ๊บแล้วก็บอกตากล้องคนหนึ่งว่าตาม
เราก็เป็นคนขับตากล้องก็คอยถ่ายแล้วก็ตามไปเคยไปถ่ายใครรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นที่สุดคือไปตามนางงามคนนึงเออเป็นไงขึ้นไปตามเขาด้วยความที่รายการเราเป็นรายการที่แบบซ่อนกล้องเราก็ไปเดินไปเจอยามฮะเราก็ตั้งกล้องเลยแล้วก็ถามว่าเออเป็นไงบ้างมีแบบว่ามีใครมาหาเขาบ้างไหมนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยยามก็เล่าเขาเพิ่งจะเอาดอกไม้มาให้ปรากฏว่าเทปออนแอร์ปรากฏว่าเจ้าตัวเขาไม่พอใจไปทำให้แบบว่าเขาวุ่นวายชีวิตเขาแล้วเอาเรื่องของเขาไปออนแอร์ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นคิดว่ากฎหมายยังไม่ได้แบบเท่าไหร่ไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ใช่ฮะใช่ถึงมีคุณก็ทำเป็นงานของเราเอาพูดงี้เอาเรื่องมินิไม่ล่ะคุณก็ทำหรอตอนนั้นของเราได้ทำข่าวไหมล่ะไม่ได้ทำข่าวนะฮะตอนนั้นอ่ะมีอีกไหมแบบมีที่เราตามไปแล้วเขาเจอจังๆตามเจอจังๆไม่มีแต่ว่าไปแบบตอนนั้นเขามีแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเสียพาดาราไปที่ศูนย์เบนซ์อุ้ยเหรออะไรประมาณนี้มีแล้วจริงๆป่ะแล้วมันมีข่าวแบบนั้นรายการเราก็คือต้องตามว่าไปจริงไหมสะพายกระเป๋ามีกล้องอยู่ในนั้นหนึ่งแอบถามค่อยๆถามไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกเสียงเสร็จปุ๊บก็เอาไปออนแอร์ยังไม่ถึงขั้นออนแอร์หรอกฮะก่อนหน้านั้นอ่ะคือพนักงานอ่ะเขาก็รู้เขาก็โทรไปหาดาราคนนั้นแล้วดาราคนนั้นก็โทรมาด่าบริษัทเราว่าแบบมาล็อกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่เราได้ข่าวคุณก็โดนแบบโดนข่มขู่โดนหมายสงหมายสารอะไรอย่างนี้เหมือนกันมันมีข่าวถึงขั้นที่เราพูดแล้วมันไปกระทบเขาแล้วก็มีหมายสารเข้ามาตอนนั้นก็เครียดมากว่าอุ๊ยทำไมแบบอะไรยังไงแบบเรื่องราวทำไมมันรุนแรงขนาดนี้เราก็กำลังจะออกจากออฟฟิศไปเพื่อที่จะแบบไปเจอกับนักข่าวไปเล่าอธิบายกับนักข่าวกำลังจะก้าวขาลงลิฟต์ปุ๊บโทรศัพท์เข้าเขาก็โทรมาเขาบอกว่าเขาคือคนนี้นะเขาก็ทำเสียงเคร่งเครียดมากเขาบอกพี่ใจเย็นๆนะเขาบอกว่าอ๋อผมใจเย็นอยู่ถ้าผมใจร้อนคุณก็รู้ว่าคุณจะเป็นยังไงปุ๊บเราก็คือจากที่ขากำลังจะก้าวเข้าลิฟต์ปุ๊บเราก็ตัดใจถอยออกมาแล้วก็ยืนสั่นเลยยืนสั่นอยู่ยืนสั่นอยู่อีทีนี้ก็ไปเจอแก๊งเขาไปนั่งอยู่ในร้านก็จะมีเป็นแบบเจอน้องๆดาราสองคนเขาจะเป็นคนอยู่ในแก๊งเขาเราก็เดินไปทักอ้าวสวัสดีเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นโน้นมาใครอ่ะอ๋อหนูมาแก๊งนี้กำลังยืนคุยกันอยู่ดีๆฮะเอออ๋อเดี๋ยวพี่มานะพี่มาเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะให้แม่มดก็ไปเคลียร์ให้เขาแม่มดนี่แหละเคลียร์มดเคลียร์ให้ใช่ไหมใช่เคลียร์เคลียร์ง่ายเชียวผมก็ตามไปเคลียร์ยังไงบ้างอีนุ้ยมาเอาเบอร์มาสิมาเบอร์มาสิก็เอาเบอร์ไปปุ๊บเฮ้ยจำได้ไหมตอนเด็กเราเคยวิ่งเล่นด้วยกันอ่ะอย่าไปถือสาน้องมันเลยนู่นนี่อ้าวเรื่องกูคลายเลยเฉยๆแบบว่าแค่ตอนเด็กเขาวิ่งเล่นด้วยกันเท่านั้นเองก็สบายแล้วก็รอดตัวเป็นเพราะมดดำผู้มีพระคุณใช่ฮะคุณเจอมาหมดแล้วอย่างเดียวที่คุณรู้สึกว่าเออคุณแบบไม่มั่นใจเลยแบบกลัวมากคืออะไรเราจะเป็นคนที่แบบท้อแท้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเราเป็นคนแบบไม่ใช่ทางนี้แล้ววันนั้นเป็นแบบว่าไปสัมภาษณ์เขาเป็นชาวต่างชาติเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าทุกคนก็บอกมาแล้วมาแล้วหยิบไมค์ทุกคนหยิบอุปกรณ์หยิบกล้องอะไรวิ่งตามหนูก็นำหนูก็วิ่งนำอยู่วิ่งตามอยู่ทุกคนระหว่างวิ่งอยู่ในหัวคิดได้กลางทางว่าตายแล้ววงการข่าวนี่มีคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษได้คือแจ็คกะลีนคนเดียวเท่านั้นที่เวลาออกกองข่าวแล้วแบบว่าจับสปีกอังกฤษกันแบบว่าดีๆแล้วกำลังนำอยู่ด้วยวิ่งนำอยู่ด้วยวันนั้นเขาไม่มาฮะเรามีเราแล้วเราวิ่งนำไงวิ่งนำระหว่างทางปุ๊บในหัวคิดได้เอ๊ะเราจะสัมภาษณ์กับเขายังไงวะเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกคนอย่างนี้ทุกคนภาษาอังกฤษปุ๊บเชื่อไหมฮะจากนักข่าวที่วิ่งตามอยู่วิ่งหันหัวกลับกลับเลยเหรอไม่ได้ข่าววันนั้นก็เลยไม่ได้ข่าวอยู่ไปก็จะไม่รู้เรื่องนะฮะก็ไม่เอาดีกว่าก็เลยไม่ได้ข่าวนี้เลยไม่ได้ข่าวนี้หวังน้องเลยเนี่ยไม่ได้ชี้คิดขอโทษนะฮะเรื่องนี้นุ้ยต้องอายไหมไม่ต้องอายแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ภาษาอังกฤษเรามาอยู่ตรงนี้เดินเป็นนักแสดงแล้วเราก็ต้องเจอคนที่เราเคยสัมภาษณ์แบบนี้แล้วมาเจอทำหน้ายังไงยุคแรกๆคือไม่มีใครคุยด้วยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะรู้สึกแบบนั้นแต่พอหลังๆเราก็เริ่มด้วยความที่นุ้ยอ่ะรู้สึกแบบว่า 2-3 ปีหลังเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่สนุกกับการอ่านข่าวเลยแล้วเราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเลยเราก็เลยถอนตัวออกมาจากตรงนั้นแล้วเราก็มาในเวของที่เป็นตัวเองที่แบบเล่าเรื่องสนุกสนานแทนอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มชินกับความสนุกของเราแล้วก็เริ่มแบบว่าอ่าโอเคอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยไม่เล่าเรื่องฉันแน่นอนอะไรเงี้ยก็เริ่มไม่ระแวงแล้วใช่เคยทำข่าวสองคนนี้ไหมแต่จำได้ว่าสัมภาษณ์พี่แอปสมัยก่อนเป็นคนที่แบบพูดช้ามากโดนแล้วโดนแล้วเป็นคนที่พูดช้าสวัสดี
พูดได้ไหมแม่เอางี้พูดกันเขาจะแบบจนเราสงสัยเราต้องถามคนในวงการว่าพี่เขาพูดช้าอย่างนั้นจริงหรอเออเขาพูดช้าจริงๆฮะพี่เขาเหนื่อยใช่เราพูดเยอะกว่าเหนื่อยพี่เหนื่อยใช่ไหมตอนนี้เหนื่อยมากมีอะไรจะสารภาพอีกไม่มีไม่มีแล้วไม่ชมมีไหมมีภาพจำหนุ่ยหัวทองใช่ไหมหัวทองที่ชมเนี่ยจะเป็นช่วงที่หนุ่ยจำได้ก็คือเป็นช่วงที่พี่ย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่ไม่เคยทำข่าวเลยพี่เลยมินิไหมใครเป็นอดีตเอ็มโพเรียมนะเอ็มโพเรียมพอละแจ้งแค่พอละมาเรื่องนุ้ยดีกว่าบอกว่าเห็นล่าเริงเฟรนลี่ขนาดนี้แต่จริงๆเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนถ้าไม่มีงานที่ไหนจะอยู่แต่ในบ้านและไม่ชอบให้ใครเข้าบ้านอ้าวแล้วแฟนเราอ่ะไม่มีผู้เป็นเล่นถือพรหมจรรย์จริงเหรอก็มันไม่มีใครอ่ะก็มันไม่มีอ่ะแต่เคยมีผู้ชายเข้าบ้านคุณนะใจขนาดนี้ทำไมรู้อีกแล้วอ่ะพี่มีสายสืบเขาส่งมาให้เป็นหลักฐานก่อนหนึ่งต้องขอบคุณน้องนุ้ยมากๆนะจ๊ะที่จำวันนั้นของเราได้ดีเสมอมาเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจที่มากนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะไปใช้บริการนุ้ยใหม่นะแต่ว่าขอนิดเดียวคือรบกวน ล้างห้องน้ำหน่อยเผื่อไปหน่อยครั้งที่แล้วอ่ะเนาะขอแหลมนะแหลมเดี๋ยวพี่ไปจัดอีกรอบนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจากผู้ชายคนแรกที่เข้าบ้านของเธอเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้าบ้านของนุ้ยทำไมเขาถึงได้สิทธิพิเศษขนาดนี้คะนุ้ยไม่เคยให้ใครเข้าบ้านเลยวันนั้นเขาก็ไปรับพี่ก๊อฟมาก่อนเออแล้วพี่ก๊อฟก็มารอเราแล้วก็รถตู้มารอหน้าบ้านเราก็อีท่าไหนมันก็ปวดอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาแล้วเขาก็ขอเอ่ยปากแล้วเราก็จะบอกก๊อฟเบญจพลหรือว่าไปเข้าสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเข้ามาสรุปคุณก๊อฟได้เข้าเป็นคนเดียวที่ได้เข้าบ้านเพราะว่ารายการติดต่อมาตลอดไม่เคยเปิดบ้านเลยแอบรู้มาอีกอย่างว่านุ้ยเป็นคนที่เป๊ะมากถึงขนาดว่าเวลารับงานแต่ละงานเนี่ยเขาตื่นตั้งแต่ตีห้านะแม่ยิ่งกว่าเราอีกนะนี่วันนี้ตื่นกี่โมงตื่นมาเตรียมตัววันนี้บ่ายโอเคแต่ถ้าสมัยก่อนจัดรายการเช้าสดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นหน้าเราหรือไม่เห็นหน้าเราก็ตามต้องดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้านเสมอเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าแม่หนูเป็นคนที่ชอบปลูกฝังแม่ก็จะเป็นคนที่แบบไปหาซื้อเซ็ตดูแลสิวมาให้ก็ยังไม่ได้เป็นนะก็คือใช้จนเป็นสิวอะไปซื้ออะไรที่บำรุงผิวว่าปะทินโฉมมาใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบำรุงหรือทากันแดดหลังจากนั้นก็คือเริ่มดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆอ้าวแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยปะทินโฉมบ่อยๆแล้วมันโอ้โหมันเสียเวลามากแล้วปัจจุบันอะปัจจุบันต้องลดระยะเวลาให้กับตัวเองเพราะว่าเรามีเวลาในการพักผ่อนก็น้อยนอนก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดทุกอย่างทำให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นรวบรัดขั้นตอนจบในขวดเดียวกับทุกปัญหาผิวนี่ฮะด็อกเตอร์จิวพลัสตัวนี้เซรั่มตัวนี้คือแบบประทับใจมากเอาออกจากบ้านไปถ่ายงานแล้วกลับมาถึงบ้านไม่ได้เอาเข้าไว้ที่เดิมอาบน้ำเสร็จปุ๊บเดินทั่วบ้านเลยหาขวดนี้ด็อกเตอร์จิวพลัสเพราะว่าใช้แล้วติดใช้เป็นประจำใช้แล้วติดมากๆตัวนี้เห็นพวกนักแสดงก็ใช้กันเยอะนะใช้เยอะมากเพราะว่าตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเซรั่มในตำนานอยู่มายาวนานถึง7ปีพี่นุ่มตัวเก่าเนี่ยดีแล้วตัวนี้ก็คือดีกว่าดร.จิ๋วพลัสตัวนี้นะฮะเพราะว่าเขามีไฮยาลูรานิกฟิลลิ่งสเฟียร์เทรนช่วงนี้จะเป็นเทรนในการเพิ่มน้ำให้กับผิวซึ่งตัวนี้เขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้นช่วยให้ผิวอิ่มน้ำพอเราผิวอิ่มน้ำเนี่ยมันก็ทำให้ริ้วรอยต่างๆแลดูจางลงรอยดำรอยแดงต่างๆก็ดูจางลงขอลองหน่อยสิได้สิฮะนี่เออมันซึมเหมือนกันนะต้องซื้อของแท้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าดร.จิวล่าสุดผมอ่านข่าวไปเนี่ยมีคนไปทำของปลอมนะใช่เขาเพิ่งไปทลายมานะใช่ระวังเดี๋ยวจะแย่นะฮะต้องสั่งซื้อของแท้เห็นไหมฮะว่าเขาจะซึมเร็วมากๆเลยซึมนี่ซึมไปแล้วคือไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนักหน้าไม่อุดตันรูขุมขนยุคนี้ใส่แมสกันเยอะด้วยผดผื่นจะขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมไม่มีตัวนี้ไม่เลยฮะและจะบอกว่าพกไปไหนได้ทุกที่ติดใช้ทุกคืนฮะเอาล่ะวันนี้ก็คือไม่ได้เอามาแค่นี้นะฮะเพราะมีมาฝากพี่ๆด้วยฮะคือธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยนะเขาบอกว่าจะทำให้เครื่องสำอางมันติดดีขึ้นด้วยใช่ทำไมพี่รู้ฮะเนี่ยก็ใช้อยู่อย่าบอกนะว่าเป็นครอบครัวดร.จิวไกลๆเอ้ยไ
ไกลคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้ของแท้นะฮะสามารถแอดไลน์ไปที่ได้ที่ @dr.jill99 หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเซิร์ช Google หรือ Facebook พิมพ์คำว่า dr.jill นะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ราคาไม่แพงของแถมเยอะมากๆฮะย้ำนะฮะว่าดร.จิวของแท้ไม่ว่าจะสั่งจากช่องทางไหนก็ตามต้องชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทDRJL Group จำกัดเท่านั้น อยู่บ้านถ้าไม่มีใครดูแลให้ดร.จิวดูแลนะฮะดร.จิวเอาล่ะค่ะ okay. วันนี้นะขอบคุณนุ้ยมากๆเลยที่มาเรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกเรานะคะขอบคุณที่มาแซ่บกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับสามแซ่บนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ